สวัสดีครับก็กลับมาต่อกันในเกม No Man's Sky นะครับหลังจากที่มีอัปเดต The Curse นะครับมาเรียบร้อยแล้วก็ตรงนี้เป็นหน้ารายละเอียดนะครับผมเข้าเกมเป็นครั้งแรกเลยนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นรายละเอียดต่างๆนะครับว่าในอัปเดตครั้งนี้ที่มีชื่อว่า The Curse เนี่ยก็จะเป็นการอัปเดตหรือเพิ่มเติมเข้ามาในโหมดของ Expedition นะครับส่วนรายละเอียดต่างๆเนี่ยผมได้ทำคลิปแยกออกไปแล้วนะครับก่อนหน้านี้สามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับตรงนี้ผมจะขอข้ามไปเลยเพราะว่าผมอ่านรายละเอียดคร่าวๆแล้วเหมือนกับที่ผมทำรายละเอียดไปก่อนหน้านี้เลยนะครับอ่ะมาเราก็มาเริ่มเล่นกันนะครับโดยที่ผมจะเริ่มเล่นในรอบนี้นะครับ Expedition Mode ในซีซั่นนี้เนี่ยเป็นซีซั่นที่16แล้วนะครับก็จะเล่นเป็นเซฟใหม่เลยนะครับหลังจากที่ในซีซั่นที่แล้วผมได้ทำการทดลองนะครับเล่นเป็นเซฟเกมแบบ normal เราก็ทำการ convert เซฟไปเป็น Expedition Mode นะครับซึ่งเดี๋ยวในซีซั่นนี้ก็จะเล่นเป็น new game ไปเลยนะครับโดยที่สังเกตนะครับว่าด้านขวาล่างนะครับตรงนี้เขาจะบอกว่าใน Expedition Season นี้นะครับก็คือ The Curse เนี่ยมีเวลาให้เล่นประมาณ2สัปดาห์นะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมรีบไปเล่นกันนะครับยานเนี่ยเป็นยานที่สวยมากๆครับMillennium Falcon นะครับคล้ายๆกับยานของ Star Wars เลยแล้วก็มาเข้ามาในเกมนะครับเข้ามาที่เมนู Expedition 16ครับหรือซีซั่นที่16นี้ครับที่มีชื่อว่า The Curse นะครับโอเคก็ตรงนี้เดี๋ยวเข้าไปเจอกันในตัวเกมเลยนะครับเอาละครับมาก็เริ่มทำการติดตั้งนะครับ Expedition Season ที่16นี้นะครับแล้วก็ขอแจ้งตัวนี้นะครับว่าพวกรายละเอียดต่างๆพื้นฐานต่างๆเนี่ยผมจะขอค่าไปเลยนะครับจะไม่ได้สอนนะครับเพราะว่าเราเล่นกันมาเนี่ยน่าจะเกิน10รอบแล้วนะครับซีซั่นที่16นี้ก็ตรงนี้เนี่ยผมก็จะยืนยันเหมือนเดิมนะครับว่าในแต่ละ EP นะครับจะเล่นแบ่งเป็นเฟสเป็นเฟสไปนะครับโดยที่ Expedition Season ต่างๆเนี่ยจะมีทั้งหมด5เฟสครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าใน EP นะครับ EP แรกจะเป็นภารกิจในเฟสที่1เท่านั้นนะครับตรงนี้เพื่อความสะดวกครับสำหรับใครที่เล่นมาก่อนหน้านี้หรือว่าเล่นมาเกือบจะจบแล้วแล้วก็ติดบางเควสบางเฟสเนี่ยจะได้สามารถหาดูได้ตาม EP ไปนะครับอย่างเช่นสมมติว่าเกิดติดภารกิจในเฟสที่4นะครับก็สามารถเข้าไปดูได้ใน EP ที่4นั่นเองนะครับก็จะได้สะดวกในเรื่องของการตามหาเควสภารกิจด้วยนะครับโอเคเราฟื้นมาในดาวเคราะห์แปลกๆนะครับซึ่งภาพเนี่ยเมื่อกี้เหมือนอารมณ์เหมือนเรามึนๆนะครับเราก็ด้านซ้ายล่างนะครับตอนนี้สภาพอากาศเนี่ยมันไม่มีแล้วนะครับสำหรับในเรื่อง The Curse นะครับแต่ว่าจะมีเรื่องของตัวค่าความหล่อละกันผมขอเรียกว่าเป็นค่าความหล่อละกันนะครับมันคือค่าการบิดเบือนของภาพนะครับของมิติอะไรต่างๆไอ้ตัวนี้ยิงได้หรือเปล่าวะเขาบอกว่าจะไม่ทำร้ายเรานะครับเท่าที่ผมจำได้ในตัวรายละเอียดในการอัปเดตครับฟืบมันยิงตายหรือเปล่าวะอ้อตายได้ของมาด้วยนะครับแล้วก็พวกเราเห็นนายแล้วอ่ะมาเรามาดูภารกิจกันก่อนดีกว่าครับก่อนที่ผมจะลืมภารกิจนะครับในเฟสที่1นะครับโดยที่อย่างที่บอกไปนะครับว่ามันจะมีทั้งหมด5เฟสครับแล้วก็ไฟนอลเฟสนี้มันไม่มีอะไรครับเป็นแค่สรุปเฉยๆแล้วก็ในแต่ละเฟสเนี่ยมันจะมีของรางวัลในแต่ละเฟสด้วยเมื่อเราทำครบทั้ง5เฟสนะครับเราก็จะได้ของรางวัลใหญ่หรือของรางวัลประจำซีซั่นนั้นไปนะครับโอเคมาที่เฟสแรกครับเฟสแรกนะครับในภารกิจแรกนะครับให้เราเนี่ยไปที่ยานสตาร์ชิพของเราครับแล้วก็แน่นอนครับคาดเดาได้เลยว่ายานสตาร์ชิพของเราเนี่ยน่าจะผุพังแน่ๆครับจะต้องมีการซ่อมแน่ๆนะครับภารกิจที่2ครับให้เราทำการครับนะครับตัวไอเทมตัวหนึ่งที่มีชื่อว่า Elixir of Grass นะครับตรงนี้เนี่ยก็เรายังไม่ได้สูตรนะครับไม่รู้ว่าเอาโอเคภารกิจแรกเนี่ยของรางวัล นะครับหมายความว่าเราจะไม่ต้องทำภารกิจแรกก่อนของรางวัลในภารกิจแรกก็คือบลูพริ้นท์นั่นเองนะครับก็จะได้เป็นตัวน่าจะเป็นไอเทมมาด้วยนะครับเราก็ได้บลูพริ้นท์มาด้วยนะครับในการคราฟ Elixir of Grass นะครับเราก็ต่อไปภารกิจที่3ครับเราเนี่ยจะต้องบินไปสู่อากาศก็คือออกนอกดาวเคราะห์ดวงนี้นั่นเองครับก็คือซ่อมยานบินออกนอกดาวเคราะห์ครับแล้วก็สุดท้ายนี่ไงอันนี้นะครับแปลว่าเราจำเป็นจะต้องยิงปลาหมึกครับตรงนี้เนี่ยเราต้องทำการขับไล่นะครับไอสิ่งที่มันน่ากลัวพวกนี้นะครับก็คือปลาหมึกที่ผมยิงไปเมื่อสักครู่นี้แหละก็ตอนนี้ยิงไปแล้ว1ครับ16ครับเท่ากับว่าเราต้องยิงทั้งหมด16ตัวครับโอเคผมว่าเดี๋ยวเราทำภารกิจนี้ก่อนที่จะออกจากดาวเคราะห์ดวงนี้น่าจะง่ายกว่านะครับจะได้ไม่ต้องบินไปบินมาแล้วก็ต่อไปครับเราจะต้องทำการคราฟครับไอเทมตัวใหม่นะครับอีก1ตัวครับก็คือตัว Elixir of Blood ครับตรงนี้เราจะได้มาโอเคได้มาจากตรงนี้ครับก็ตรงนี้จะเป็นบลูพริ้นท์นะครับของ Elixir of Blood แต่ว่าเราต้องทำภารกิจนี้ก่อนแล้วก็มาทำการคราฟตรงนี้ซึ่งของรางวัลในภารกิจนี้นะครับก็จะได้เป็นบลูพริ้นท์นะครับ Elixir of Quicksilver ครับ
แล้วก็โอเคหลังจากนั้นครับเราก็จะต้องทำการหานะครับประตูพอร์ทัลหาตำแหน่งครับซึ่งตรงเนี้ยตามเควสภารกิจเนี่ยเขาบอกว่าให้เราหาตำแหน่งของประตูพอร์ทัลแต่ว่ารายละเอียดของเควสเนี่ยคือให้เราเนี่ยทำการคราฟนะครับตัว Elixir ofQuicksilver นั่นเองนะครับแล้วก็สุดท้ายให้ใช้ประตูพอร์ทัลครับเพื่อเดินทางไปยังจุดนัดพบหรือจุดเป้าหมายจุดต่อไปนั่นเองนะครับโอเคไม่ยากครับไม่ยากมีการวางแผนเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เหมือนค่าความร้อนผมขอเรียกเป็นค่าความร้อนแล้วกันนะครับไอที่มันเป็นแถบสีม่วงๆเนี่ยมันเริ่มลดลงนะครับโอเคเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะบางตัวก็ยิงได้บางตัวก็ยิงไม่ได้เหมือนมันจะหนีหรือเปล่าวะเออเนี่ยครับคือบางตัวมันก็หนีโอเคงั้นไม่เป็นไรครับเราพอเห็นตำแหน่งของยานของเราแล้วอยู่ตรงนู้นนะครับก็ตรงนี้เพื่อความรวดเร็วกันระหว่างทางนะครับถ้าเจอไอ้พวกนี้เนี่ยก็เน้นยิงไปก็ได้ครับฟืบโอเคก็จะได้เป็นออกซิเจนนะครับเราก็แนะนำครับในช่วงแรกๆนะครับที่เรายังไม่มีพวกแร่ธาตุต่างๆเนี่ยให้เราทำการสแกนนะครับอย่างตรงนี้เนี่ยเราจะได้เป็นเฟอร์ไรดัสแล้วก็ไดไฮโดรเจนนะครับสำหรับการยิงซึ่งมันจะคุ้มค่ากว่านะครับอะไรที่เรายังไม่สแกนเนี่ยเราสแกนดูครับมันจะได้พวกแร่ต่างๆเนี่ยมาแปลกๆมากมายครับอันนี้เป็นคาร์บอนนะครับก็ลองสแกนนิดนึงผมว่าเดี๋ยวเรารีบไปดีกว่าเพราะว่าไอ้ค่าแถบสีม่วงเนี่ยมันลดลงเรื่อยๆไม่รู้ว่าใช้อะไรเติมด้วยนะครับมันคือค่าความหลอนแหละเท่าที่ผมอ่านมามันจะทำให้เราอะถ้าจะไม่ผิดรู้สึกว่าค่านี้ถ้ามันลดลงระดับนึงหรือว่ามันหมดไปเนี่ยมาจะโดนฮัลโหลได้ยินหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนนะมันเริ่มมีเสียงหลอนๆละยานของเราอยู่ไหนวะยานอยู่นู่นนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวตรงนี้ผมยังไม่ตัดละกันเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะมีเสียงที่ดังมานะครับในกล้องในหูของเราไม่รู้ว่าตรงนี้มันจะมีอะไรบ่งบอกเราหรือเปล่าแล้วก็ฮึบโอเคโอ้ต้องข้ามน้ำด้วยเนี้ยฮึบโอ้เดี๋ยวก่อนนะตัวเจ็ตแพคเราต่ำเตี้ยเรียดินมากๆครับตรงนี้ใช้แป๊บเดียวหมดโอเคงั้นวิ่งเอาก็ได้ปั๊บ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 เดี๋ยวผมขอไปเข้ายานก่อนละกันนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเหมือนเราอยู่ข้างนอกแล้วไอ้ตัวแถบสีม่วงมันลดลงเรื่อยๆเลยแล้วก็ตัวรายละเอียดนะครับผมเนี่ยอ่านมาเท่าที่จำได้คือไอ้แถบสีม่วงเนี่ยถ้ามันหมดเลยหรือว่าลดลงเรื่อยๆจนถึงระดับนึงเนี่ยค่าความหลอนของเราจะเพิ่มขึ้นครับมันจะทำให้นะครับส่งผลทำให้ไอ้ปลาหมึกที่มันบินไปบินมาเนี่ยมันจะโจมตีเรานั่นเองนะครับเพราะว่าถ้าเดี๋ยวผมจำได้รู้สึกมันจะบอกว่ามันจะไม่มีอันตรายยกเว้นว่าข้านี่ไงเราเจอนายแล้วพวกเราเจอนายแล้วนะครับพวกเราเห็นนายแล้วไอ้พวกข้าเดี๋ยวก่อนนะโอเคพูดถึงตรงนี้ละผมขอดูตัวนึงครับมันจะมีเทคโนโลยีตัวนึงนะครับที่นี่ไงเป็น anomaly suppressor นะครับตัวนี้เนี่ยมันคือค่าแถบการป้องกันหรือตัวความหลอนละกันนะครับผมขอเรียกเป็นความหลอนดีกว่าเพราะว่าดูท่าแล้วเหมือนเราจะเมาหลอนๆยังไงก็ไม่รู้เราก็ตรงนี้เนี่ยผมเดี๋ยวขอย้ายมาฝั่งนี้ละกันครับเราก็มันมีตัวบัฟอยู่นะครับบัฟเนี่ยแนะนำว่าเป็นตัวนี้นะครับมาเราจะได้เจ็ตแพคเพิ่มขึ้นแล้วก็ตัวนี้เป็นไลน์ซัพพอร์ตครับจะได้เพิ่มขึ้นโอเคเมื่อกี้รู้สึกว่าฟืบเดียวนะครับตัวเจ็ตแพคเนี่ยหมดเลยเดี๋ยวผมค่อยยิงดีกว่ามาเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวค่อยไปยิงอีกทีนึงครับรอกับข้อยาเราก่อนผมอยากรู้ว่าพอกับข้อยาเราเนี่ยมันจะสามารถทำการเพิ่มไอ้ตัวแถบสีม่วงได้หรือเปล่าเพราะว่ารู้สึกเนี่ยครับคือเราไม่สามารถเพิ่มแถบสีม่วงได้อ๋อโอเคใช้เป็น Elixir of Glass นั่นเองผมก็ว่าอยู่ว่ามันจะเพิ่มยังไงนะครับแปลว่าเราจะต้องทำเควสภารกิจก่อนครับพวกเราเจอนายแล้วเป็นข้อความซ้ำๆมันน่าจะหลอนแล้วครับอย่างนี้มาเรียบร้อยครับลืมยาไปซะพวกเราอยู่ข้างในอะไรวะในยาเหรอมีบทสนทนาครับตรงนี้เขาบอกว่านายเนี่ยไม่สามารถหนีจากสิ่งนี้ไปได้นายไม่สามารถซ่อนตัวอยู่ในดวงดาวได้ตลอดไปหรอกนะอันนี้จะเป็นเราพูดกับตัวเองหรือว่านึกกับตัวเองนะครับเขาบอกว่าเสียงนั่นดังออกมาจากระบบในยานสตาร์ชิพของฉันมันเป็นเสียงนิ่งๆจนทำให้ฉันรู้สึกขนหัวลุกฉันรอสักพักหนึ่งแต่ว่าก็ไม่มีเสียงพูดอะไรอีกครั้งกลับมาเลยก็ทำการปลดการเชื่อมต่อระบบสื่อสารไปนะครับฉันถอดสายระบบสื่อสารในยานสตาร์ชิพของฉันแล้วแต่รู้สึกว่ามันคงไม่มีประโยชน์อะไรข้อความพวกนั้นมันไม่ได้ถูกส่งมาด้วยสัญญาณแบบปกติแล้วก็แค่นี้เลยครับเดี๋ยวก่อนนะเควสภารกิจมันยังไม่เสร็จหรอเนี่ยอ๋อโอเคเมื่อกี้ที่มันมีขึ้นมาบอกว่าฉันอยู่ข้างในหมายถึงว่าอยู่ในตัวอาคารใช่ไหมเดี๋ยวผมขอดูเควสภารกิจนิดนึงครับน่าจะใช่นะครับจริงด้วยครับให้เราตามเสียงเข้าไปข้างในนะครับเดี๋ยวและไอ้พวกนี้มันมาเป็นยังไม่ทำร้ายเราใช่ไหมโอเคยังเหลือไอ้นี้อีกเยอะนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่นี้เราขึ้นไปบนยานเนี่ยมันมีแจ้งเตือนนะครับว่า
ยาเนี่ยผูกพันครับไอ้พวกบทสนทนาที่มันเข้าหูเราผมอาจจะคับๆไปนะครับเพราะว่ามันเป็นบทสนทนาแบบเดิมๆนะครับเหมือนกับเสียงอาจจะหลอนไปฟาบมาหาพวกเราสิพวกเราอยู่ข้างในนี้โอเคก็เขาบอกว่าฉันเข้าไปใกล้แผงควบคุมเหมือนกับว่าชุดเอ็กซ์สูทของฉันเนี่ยจำได้ว่าเคยมาที่นี่ก่อนหน้านี้แล้วภายในอาคารทั้งหมดให้ความรู้สึกเหมือนเป็นสถานที่ที่มันไม่ยึดติดอยู่กับเวลาเศษเสี้ยวของอีกโลกใบหนึ่งฝุ่นที่เกาะอยู่บนแผงควบคุมเนี่ยมันมีร่องรอยบางอย่างอยู่ร่องรอยที่ถูกประทับบนผิวที่เป็นพื้นกระจกขณะที่ฉันเองตัวเข้าไปตรวจสอบก็มีเสียงดังออกมาจากด้านในพวกเราว่ายอยู่ในดวงตาสีแดงที่มองไม่เห็นพวกเราว่ายอยู่ในสถานที่ที่นายโหยหาและต้องการกระจกกำลังเรียกหานายมันเรียกหานายอยู่เสมอมีตัวเลือก2ตัวครับคือตะโกนตะคอกด่ามันนะครับหรือออกจากที่นี่ครับผมว่าด่ามันไปเลยครับหรือบางทีไม่ได้ด่าก็ได้ครับอาจจะแค่ตะโกนเฉยๆอ๋อโอเคน่าจะตะโกนเฉยๆแหละไม่มีใครได้ยินเสียงนายหรอกไม่มีใครได้ยินเสียงนายเลยนอกจากพวกเราเท่านั้นแล้วก็ทะเลแห่งกระจกนะครับเขาบอกว่าตัวเส้นแบ่งมิติเนี่ยกำลังหลอมละลายครับแล้วก็ได้เป็นบลูพรินท์มาครับ Elixir of Glass นะครับแล้วก็สิ่งที่จะต้องใช้นะครับในการคราฟคือไดโฮไดโดรเจนนะครับแล้วก็ตัวไอตัวนี้คือชัตเตอร์เลดนะครับคอเรียนะครับตัวนี้เนี่ยก็คือได้มาจากการยิงไอพวกปลาหมึกพวกนี้ทีนี้ผมสังเกตเห็นนะครับเมื่อเราเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นยานของเราสตาร์ชิพของเรานะครับหรือภายในอาคารแห่งนี้ตัวค่าสีม่วงหรือค่าความร้อนเนี่ยไม่รีด้วยนะครับแต่ว่าจะแค่ไม่ลดลงเท่านั้นหมายความว่าครับค่าความร้อนจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมโอเคงั้นเดี๋ยวมาดูของรางวัลก่อนนะครับของรางวัลที่ได้เป็น Elixir of Glass ครับอ๋อโอเคผมเข้าใจละก็คือเราสามารถกินไอ้ตัวเนี้ยมันทำให้เติมค่าแถบสีม่วงได้โอเคงั้นเดี๋ยวเอาไว้ก่อนก็แล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวต่อไปนะครับเราต้องไปทำการฟาร์มของเพื่อทำการคราฟตัว Elixir of Glass ครับทีนี้นะครับทีนี้เพื่อความรวดเร็วนะครับเดี๋ยวผมจะตัดการฟาร์มท่าต่างๆตรงนี้ไปเลยนะครับโดยที่ตรงนี้เนี่ยผมจะบอกก่อนนะครับว่าเดี๋ยวผมจะใช้วิธีในการปั๊มของนะครับก็คือบัคปั๊มของจากเตาเผานั่นเองซึ่งตรงนี้ผมจะไม่ได้ทำให้ดูนะครับผมจะตัดไปเลยแล้วก็เดี๋ยวกลับมาอีกทีนะครับนายเนี่ยจะไม่สามารถหาเราได้นอกจากที่ประตูพอร์ทัลโอเคพวกบทสนทนาพวกนี้เดี๋ยวเราผมค่อยมาสรุปอีกทีแล้วกันว่ามีอะไรที่แบบเป็นสาระหรือเปล่านะครับแล้วก็ส่วนการใช้บัคปั๊มของเนี่ยเดี๋ยวผมจะขอค่าไปเลยแล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าการใช้บัคปั๊มของเนี่ยบางคนอาจจะแอนตี้หรือบางคนอาจจะดราม่าได้แต่ผมขอใช้นะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าจะได้เก็บของฟาร์มของได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็เดี๋ยวกลับมาทำภารกิจกันต่อนะครับเอาละครับขอตัดกลับมาตรงนี้นะครับแม่สังเกตดูนะครับทางด้านซ้ายบนครับตอนนี้เลือดของผมเนี่ยเหลืออยู่ไม่เต็มนะครับเหลืออยู่ไม่ถึงครึ่งด้วยนะครับแล้วก็ทางด้านซ้ายล่างครับตัวหลอดค่าเทคโนโลยีที่ป้องกันความหลอนเนี่ยตอนนี้หายไปหมดแล้วนะครับเราก็สังเกตรูปภาพครับมิติต่างๆภาพต่างๆมีการบิดเบือนครับทีนี้โอเคก็ตรงนี้เนี่ยผมได้ไปทำการยิงนะครับไอตัวปลาหมึกมาเนี่ยตอนนี้ได้13จากทั้งหมดที่เราจะต้องยิงเนี่ยทั้งหมด16แล้วนะครับโอเคเรากลับมาทำภารกิจกันต่อครับก็จะกลับมาทำภารกิจที่จะต้องทำการคราฟครับ Elixir of Glass ตัวนี้นะครับอ๋อก่อนที่เราจะไปทำครับผมขอบอกก่อนนะครับว่าหลังจากที่ตัดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับผมได้ไปทำการฟาร์มพวกแร่ต่างๆมาและต่างๆที่แนะนำนะครับก็พื้นฐานเลยนะครับมีออกซิเจนครับมีคาร์บอนนะครับมีคอนดิเซตคาร์บอนหรือคาร์บอนที่เอาไปเผาเป็นคาร์บอนระดับ2ครับแล้วก็เฟอร์ไรดัสครับเฟอร์ไรดัสเอาไปเผานะครับได้เป็นเพียวเฟอร์ไรด์นะครับแล้วก็เพียวเฟอร์ไรด์ไปเผาเนี่ยได้เป็นแมกนีทิตเฟอร์ไรด์ครับทีนี้นะครับในนี้เนี่ยมันจะมีแคดเมียมด้วยแนะนำว่าให้เราออกไปทำการขุดเหมืองนะครับเอาแคดเมียมมาด้วยนะครับรวมไปถึงนะครับตัวไดไฮโดรเจนครับแล้วก็ตัวนี้ได้มาจากการยิงพวกปลาหมึกนะครับพวกสัตว์ประหลาดต่างๆที่มันบินไปบินมานะครับประมาณนี้เลยจริงๆอ่ะมันยังมีโคบอลต์นะครับที่แนะนำว่าถ้าใครสะดวกนะครับที่จะไปยิงหรือไปเก็บเนี่ยก็สามารถหาได้แล้วก็อย่างนึงก็คือตัวโซเดียมนะครับที่ผมยังไม่ได้ทำการเก็บเลยเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ออกไปแล้วเนี่ยมันหาไม่เจอครับก็บริเวณนี้อาจจะยังไม่มีก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยไปหาอีกทีนึงก็แล้วกันนะครับโอเคทีนี้เรามาทำการคราฟภารกิจครับตัว Elixir of Glass ครับผมจะได้ทำการกินจะได้เพิ่มค่าสติตัวความหลอนอีกทีนึงนะครับก็ตรงนี้จะใช้เป็นไฮโดรเจนนะครับกับตัวชัตเตอร์คอไลคอเรียนะครับประมาณนี้โอเคเรียบร้อยครับหลังจากนั้นครับเมื่อเราทำการคราฟแล้วภารกิจต่อไปให้เราทำการดริงก์นะครับโอเคกดดริงก์เลยฝืบพวกเรา
จอคุณตลอดเวลายังเจอคุณอยู่โอเคเหมือนเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะมันเพิ่มมาแค่ครึ่งถังเองนะมันไม่ได้เพิ่มเต็มถังอ่ะเนี่ยเท่าที่ดูนะครับโอเคเพิ่มแค่ครึ่งถังเองแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเท่าที่ผมสังเกตเห็นนะครับไอ้แถบเนี่ยมันลดลงต่ำกว่าประมาณสัก90หรือ80เนี่ยตัวปลาหมึกมันก็เริ่มโจมตีเราแล้วนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังให้ดีด้วยนะครับออกไปครึ่งนึงเนี่ยโดนโจมตีแน่ๆครับโอเคงั้นเดี๋ยวตรงนี้ผมรับของรางวัลก่อนละกันนะครับครีเอทตัวนี้ได้เป็นเทคโนโลยีนะครับตัว Mining Laser นะครับเราก็ได้เป็นตัวน่าจะเป็นตัวเก็บของของยาน Starship ของเรานะครับโอเคเดี๋ยวผมทำการติดตั้งเลยก็แล้วกันนะครับถ้างั้นฟืบอันนี้เป็น Advanced Mining Laser ครับก็ติดตั้งอยู่ตรงนี้นะครับโอเคเราก็ตัวนี้น่าจะเป็นตัวเทเลพอร์ตนะครับเดี๋ยวผมจะต้องเข้าไปใกล้กับยานของเราก็นี่นะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณสักครึ่งนึงแล้วก็การสู้กับปลาหมึกนะครับถ้าสมมติว่าเรายิงด้านหัวเนี่ยมันจะลดประมาณสัก40 42ประมาณนี้แต่ถ้าเรายิงด้านตัวหนวดหรือขาเนี่ยตรงเนี้ยประมาณนี้ครับคิดว่าน่าจะเป็นจุดอ่อนของมันนะครับก็จะลด2เท่าเลยนะครับเหมือนกับติดขีเลยประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมขอกลับยานก่อนนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าเราจะต้องซ่อมยานด้วยใช่มั้ยเนี่ยครับโดนโจมตีแล้วมันจะขึ้นเป็นสัญลักษณ์แบบนี้นะครับเราก็ไหนๆนะไหนๆก็มาผมโจมตีให้หมดเลยดีกว่าอีก2ตัวอีก2ตัวแล้วก็มันจะยิงหรือว่าปล่อยหมึกเนี่ยใส่เราด้วยนะครับผมจะพยายามยิงจุดอ่อนมันเนี่ยมันจะได้ตายเร็วๆครับโอเคเราก็อีก1อันนะครับตอนนี้เราลดลงมา 45% ครับมันก็จะเริ่มโจมตีเราละแต่ว่าผมจะยิงมันก่อนโอเคเรียบร้อยครับจัดการไปทั้งหมด16ตัวเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะผมเพิ่งเห็นมองฟ้าแล้วโอ้โหเหมือนเมาเลยเดี๋ยวขอกลับขึ้นยานก่อนนะครับเราก็เดี๋ยวผมขอกินไอ้นี่อีกสักอันละกันนะครับฟาบโอเคแล้วก็ตรงนี้ทำการซ่อมตัวรันทัสเตอร์นะครับมีของเรียบร้อยแล้วแหละแล้วก็มาฟืบติดตั้งตัวนี้นะครับจะเป็นตัวที่เอาไว้ทำการขนส่งของเก็บของระยะไกลได้นะครับสำหรับยาน Starship ทีนี้เรามาทำการซ่อมยานก่อนดีกว่าก็ตรงนี้นะครับเราจะใช้เป็นแผ่นเล็ก1แผ่นนะครับ Hermetic Seal ผมจำได้เลยตรงนี้เฮ้ยเราโดนโจมตีอยู่เหรอไม่ต้องกลัวไปหรอกไม่จะไม่กลัวได้ไงโดนโจมตีอ่ะฟึบอันนี้ซ่อมนะครับใช้เป็น Perforite นะครับน่าจะใช่โอเคเราก็ตรงนี้เป็นไดไฮโดรเจนเยลลี่ครับเรียบร้อยเราก็ต่อไปคอมเพติกซีล1ครับแผ่นเหล็ก1เรียบร้อยครับโอเคภารกิจต่อไปนะครับเดี๋ยวขอดูภารกิจต่อไปนิดนึงอันนี้เดี๋ยวขอเก็บของรางวัลก่อนนะครับได้เป็นบลูปรินท์นะครับของ Elixir of Blood นะครับตรงนี้ใช้มอสไลน์นะครับปักเนียมใช้โกนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราเนี่ยเก็บโมดไรกับปักเนียมก่อนก็แล้วกันโมดไรนะครับเก็บได้จากสิ่งมีชีวิตทั่วๆไปนะครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนสิ่งมีชีวิตทั่วๆไปที่มันไม่ใช่ไอ้ตัวเนี้ยมีหรือเปล่าวะที่นี่ที่มันบินไปบินมานะครับไม่ใช่ที่มันเดินไปเดินมาจะไม่เอาแบบบินไปบินมานายเนี่ยไม่สามารถหาพวกเราในน้ำได้หรอกนะไอ้พวกบทสนทนาเดี๋ยวผมขอข้ามไปนะอ้อผมลืมบอกไปนะครับว่าถ้าเจอเสานี้อย่าลืมนะครับให้เราทำการเซฟด้วยนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันจะได้ตัวเนวิชั่นดาต้านะครับยังไม่รู้ว่าตอนนี้ใช้ได้ผลอะไรไหมแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เก็บมาก่อนครับเก็บมาก่อนโอเคเราก็แถวนี้ไม่มีสัตว์เลยเนี่ยไม่มีสิ่งมีชีวิตที่อยู่ที่พื้นเท่าไหร่เลยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมอาจจะไปอีกดาวนึงดีกว่ารู้สึกว่าแถวนี้หาสิ่งมีชีวิตยากครับเพราะว่ามันบินอยู่เนี่ยคือมันยิงค่อนข้างจะยากนิดนึงเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าบิดฟืบได้ไหมเพราะว่ายังไงเราต้องออกจากที่นี่ไปยิงเก็บทองอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเผื่ ที่ตัว Space Station มีขายด้วยโอเคก็เดี๋ยวผมจะยิงเป็นตัวอย่างนะครับเนี่ยเห็นว่าเมื่อเรายิงสิ่งมีชีวิตครับเราจะได้เป็นเนื้อแล้วก็ได้เป็นมอสไรส์มาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าสมมติว่าเกิดใครไม่อยากซื้อนะครับก็สามารถยิงพวกนี้ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราทำภารกิจกันต่อครับขึ้นยานนะครับเราก็ออกจากดาวเคราะห์แห่งนี้ฟืบหลังจากนั้นเป้าหมายของเราเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปแวะเช็คอินใน Space Station สักนิดนึงครับซึ่งตรงนี้ผมรู้แล้วนะครับว่าจากตัวรายละเอียดนะครับของตัวอัปเดตก่อนหน้านี้ที่ผมทำคลิปไปเนี่ยเขาบอกว่าใน Evolution Season นี้นะครับจะไม่สามารถใช้ตัว Hyperdrive ได้ครับเราก็ทำให้เราไม่สามารถกระโดดข้ามไปยังระบบดวงดาวอื่นๆได้สิ่งที่เราทำได้นะครับก็คือเดินเข้าประตูไปครับโอเคระหว่างนี้นะครับก่อนที่จะไปถึงตัว Space Station นะครับผมก็จะทำการยิงเพื่อเก็บแร่พวกนี้ครับเพราะว่าแร่พวกนี้เนี่ยจำเป็นนะครับมีอยู่ทั่วไปนะครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่ามันมีแร่แปลกๆไหมเดี๋ยวขอ
ดูทางที่เราจะไปตัว Space Station ดีกว่าฟืบเราบินไปสักพักนึงครับเราจะเห็นพวกเศษหินที่มันกระจายกระจายอยู่เนี่ยอันนี้เดี๋ยวเราค่อยหยุดก็ได้ครับเพราะว่าฟืออ่ะประมาณนี้ประมาณนี้โอเคเดี๋ยวผมก็จะพยายามนะครับเก็บหินยิงหินไปสักพักนึงก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปต่อกันนะครับไปดูที่ว่า Space Station เนี่ยมันมีอะไรบ้างครับอาตกรอื่นเลยนะครับเดี๋ยวผมมาทำการเก็บของรางวัลที่เราทำเควสออกมาจากดาวเคราะห์ดวงนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับจะได้เป็นตัวเทคโนโลยีต่างๆนะครับรู้สึกว่าตัวนี้จะเป็นบาเรียหรือเปล่าว่าเป็นสแกนเนอร์นะครับเกือบชนแล้วก็เป็น movement module ครับโอเคโมดูลในการอัปเกรดต่างๆติดตั้งเลยนะครับเป็น card S เดี๋ยวเอาตรงนี้ออกมาแล้วก็ตรงนี้ใส่แทนครับจะได้บัฟเยอะๆแล้วก็ต่อไปครับตัวนี้เป็นสแกนนะครับ class A ก็ติดตั้งตรงนี้แล้วก็นี่มานี่ต่อไปตัวนี้เป็นปืนมัลติทูลครับก็จะเป็นตัวที่เอาไว้ทำการต่อสู้ติดตั้งไปก่อนครับไม่รู้จะได้ใช้หรือเปล่าโอเคแล้วก็ระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะทำการยิงหินพวกนี้แหละให้เก็บพวกแร่ธาตุต่างๆหินต่างๆเนี่ยให้ได้เยอะพอประมาณครับแล้วเราก็ไปเช็คอินกันที่ Space Station นะครับเพื่อที่ดูว่าที่ Space Station เนี่ยมีอะไรขายบ้าง นะครับโอเคอย่างนึงนะครับเรามาถึงตรงนี้พอดีเลยสังเกตนะครับว่าภายในอวกาศเนี่ยมันจะมีหินที่เป็นหินกลมๆน้ำตาลน้ำตาลเทาๆอะไรพวกนี้เนี่ยเราก็จะมีพวกผลึกต่างๆครับผลึกพวกนี้เนี่ยเวลาที่เรายิงเนี่ยมันมีโอกาสที่จะได้เป็นตัวแพลตินัมครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมยิงพวกนี้มาด้วยนะครับก็สำคัญเหมือนกันเผื่อแพลตินัมเราจะใช้ในการคราฟของหรือแม้กระทั่งเอาไปขายก็ได้นะครับประมาณนี้เลยก็เดี๋ยวตรงนี้ผมขอยิงเก็บหินพวกนี้สักพักนึงนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ Space Station นะครับเอาละครับตากลับมาตรงนี้ครับเรียบร้อยครับมาถึง Space Station แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาดูก่อนว่ามันมีอะไรขายบ้างนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรามีเควสภารกิจนะครับที่เราจะต้องทำการคราฟตัวอีลิกเซอร์ด้วยนะครับเราก็ดูว่ามันจะมีปักเงียบขายหรือเปล่านะครับถ้ามีปักเงียบก็คือจบเลยแต่ถ้าไม่มีเนี่ยอันนี้เราต้องไปยิงตัวเซนติเนลนะครับเพราะว่าจะได้เก็บปักเงียบได้เดี๋ยวผมขอดูข้อมูลของดาวเคราะห์นิดนึงว่ามีดาวเคราะห์ดวงไหนที่มีปักเงียบมั้ยเหมือนจะไม่มีนะครับโอเคอาจจะต้องไปทำการยิงพวกเซนติเนลครับก็เดี๋ยวขอดูก่อนมีของขายหรือเปล่าถ้ามีปักเงียบขายก็คือจบเลยนะครับป๊า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 แต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรครับสามารถหาได้อยู่ฟึบแต่อาจจะยากนิดนึงก็เป็นฟอร์ไรดัสโคบอลนะครับไทเทียมเรามีแล้วแพ็คพานาฟิเนียมนะครับก็ตรงนี้ขอซื้อมาสัก100นึงก็แล้วกันอ่ะเรา174ก็ได้เรามีเงินอยู่โอ้ไม่พองั้นเอามาสัก10อันก็ได้ครับถ้างั้นซื้อมาเป็นเชื้อเพลิงก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยปั๊มเอานะครับซอไม่เอาครับเอาโคบอลอีกสัก10อันก็ได้ฟึบเงินนะครับมีอยู่น้อยเราก็มีแร่แค่นี้เลยนะครับที่จะใช้ประโยชน์ได้เพราะฉะนั้นหมายความว่าทั้งมอดไรด์นะครับทั้งปักเนียมเราต้องไปหาเพิ่มเติมนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมเนี่ยจะลงไปอีกดาวเคราะห์ดวงนึงแล้วกันนะครับดูท่าแล้วเหมือนอีกดาวนึงเนี่ยมันจะเรียกว่าสมบูรณ์กว่านะครับเป็นดาวเคราะห์ที่มีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็เป็นดาวเคราะห์ที่น่าจะมีพวกสิ่งมีชีวิตที่เป็นประเภทแบบเดินได้จะได้ยิงเก็บมอสไรได้อย่างง่ายดายนะครับรวมไปถึงผมเช็คแล้วทั้ง2ดาวเนี่ยมันมีเซนติเนลอยู่เหมือนกันเลยแต่ว่าเมื่อกี้ดาวที่เรามาเนี่ยเหมือนมันไม่เจอเซนติเนลเลยนะครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าเรากำลังหลอนอยู่หรือเปล่าทำให้เรามองไม่เห็นเซนติเนลก็เดี๋ยวผมขอแวะอีกดาวนึงแทนก็แล้วกันดาวที่เรามานะครับคือดาวดวงนู้นนะครับเราเก็บแคดเมียมเก็บอะไรพวกนี้ละแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปอีกดาวดวงนึงครับดาวดวงที่อยู่ข้างๆตรงนี้นะครับก็ตรงนี้ผมคิดว่าอาจจะไม่จอดเรียกว่าที่ฐานของคนอื่นก็แล้วกันเราเอ้าไม่ได้เราต้องออกจาก Space Station นิดนึงอาจจะหาที่มาเหมาะจอดเองนะครับตรงนี้เนี่ยจะมีแคดเมียมเช่นเดียวกันครับมีฟอสฟอรัสนะครับตรงนี้สำหรับใครที่ไม่ได้เก็บแคดเมียมมาจากดาวเคราะห์ดวงแรกก็สามารถเก็บได้นะครับเดี๋ยวก่อนนะไม่ใช่เรามาผิดดาวหรือเปล่าวะอันนี้มันน่าจะเป็นดาวดวงเดิมหรือเปล่าเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะครับตอนแรกเรามาเป็นดาวดวงนี้โอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องไปดาวดวงนี้โอเคครับลิบิโอรีลิโบรีโอเคประมาณนี้นะครับผิดดาวออกมาจริงๆเจอเลยประมาณดาวตรงนี้ครับโอเคตรงนี้น่าจะไกลอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวผมขอดูก่อนไม่ไกลถึงละโอเคงั้นก็ไม่ต้องตัดนะครับลงเลยฝืนแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ที่สังเกตเห็นนะครับคือเมื่อเราเข้าไปที่ Space Station เนี่ยเหมือนมันจะไม่มีแถบหรืออาการของความร้อนความบิดเบือนนะครับของมิติเนี่ยให้ดูเลยอ๋อโอเคดาวดวงนี้สวยอยู่โอเคขอโอ้เป็นหญ้าด้วยฟืบก็ลงไปเลยครับไม่ต้องสนนะครับว่าจะเป็นฐานใครหรือเปล่าเจอเซนเนลเลยเพราะฉะนั้นมา
ป้าหมายแรกของเราครับเซนติเนลเจอศัตรูเจอไอ้นี้ด้วยโอเคยิงนี้ก่อนครับจะได้มอสไดมานะครับแล้วก็อันที่2ครับเซนติเนลเอาแค่ตัวเดียวพอนะครับความโหมเพราะว่าเดี๋ยวจะใช้วิธีเดิมเลยก็คือใช้วิธีการปั๊มเอานะครับใช้เตาปั๊มเอาเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมจะเก็บแค่อันเดียวแล้วก็เดี๋ยวเราเอ้าซะงั้นเดี๋ยวเราเนี่ยจะขุดรูหนีนะครับปึ๊บประมาณนี้เลยลดการปะทะครับจะได้ไม่เสียเวลามากก็เดี๋ยวตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมขอทำการเรียกว่าหลบพวกเซนติเนลสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาคราฟกันต่อนะครับเอาละครับตากมาตรงนี้นะครับแม้ตอนแรกผมนึกว่าดาวเคราะห์ดวงนี้มันจะไม่มีไอ้ภาพหลอนอะไรพวกนี้ปรากฏว่านะครับไอ้ตัวแถบที่เป็นป้องกันภาพหลอนเนี่ยมันจะลดลงเรื่อยๆครับเหมือนเดิมเลยพอลดลงระดับนึงเนี่ยมันถึงจะมีพวกแมงกะพรุนมีพวกปลาหมึกเนี่ยออกมาครับรู้ไปถึงนะครับตอนแรกผมเข้าใจว่าเป็นเพราะว่ามันมีปลาหมึกอะไรพวกนี้ออกมามันเลยไม่เห็นเซนติเนลครับสรุปว่าไม่ใช่เลยนะครับเจอทั้งเซนติเนลเจอทั้งปลาหมึกเลยนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอกลับขึ้นยานกันแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทำภารกิจกันต่อนะครับเพราะว่าการกลับขึ้นยานเนี่ยมันจะทำให้ตัวค่าสติของเราหรือค่าความร้อนของเราเนี่ยไม่ลดลงนั่นเองนะครับโอเคภารกิจของเรานะครับคือการคราฟตัว Elixir of Blood ครับซึ่งจะใช้น่าจะใช้เป็นทองหรือเปล่าเดี๋ยวผมขอดูนิดนึงนะครับใช้เป็นโอเคมอสไดร์นะครับปักเนียมแล้วก็ทองครับตามนี้เลยนะครับปึ๊บแล้วก็กินไหมขอดูก่อนนะครับว่าภารกิจของเราครับเสร็จแล้วให้ทำอะไรต่อครับไม่ขึ้นไม่ขึ้นเรามาดูตรงนี้เขาบอกว่าต่อไปเนี่ยให้เราทำการใช้ตัว Elixir of Blood ครับเพื่อที่จะได้ทำการหาประตูพอร์ทัลนะครับเพราะว่ารู้สึกไม่ใช่นี่นะเพราะว่าตรงนี้เราคราฟเสร็จปุ๊บเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับว่ามันให้ใช้เลยหรือเปล่าโอเคใช้เลยก็ได้ครับถ้างั้นฟาบโอเคเมื่อเราใช้เสร็จแล้วนะครับเราจะได้บูปินมาใหม่ครับจะเป็น Elixir of Quicksilver นะครับโอเคผมพอจะจำได้แล้วก็คือใช้ตัวบรัดนะครับเพื่อที่ทำการตามหาประตูพอร์ทัลส่วนตัว Quicksilver เนี่ยน่าจะใช้ในการใช้ในการเปิดไม่ใช่ต้องบอกว่าใช้ในการหาประตูพอร์ทัลครับส่วนไอ้บรัดเนี่ยเราสามารถกินได้นะครับแต่การกินเนี่ยมันจะช่วยเหมือนกับเปิดวิติเปิดวิชั่นของเรานั่นเองนะครับโอเคมาหาพวกเรามาดื่มกับพวกเราสิสีแดงนี่น่าจะหมายถึงเลือดแน่เลยเพราะว่ากินเข้าไปแล้วนะครับจริงอ่ะผมจำได้ว่าเลือดมันน่าจะใช้ในการเปิดประตูพอร์ทัลมากกว่านะแต่ว่าเมื่อกี้เรากินเข้าไปแล้วนะครับไม่เป็นไรก็ตามเควสครับมันบอกให้กินอยู่แล้วนะครับเราก็มาให้เราดูได้เป็นบลูพรินท์ก็ได้มาแล้วนี่บลูพรินท์ตัวควิกซิลเวอร์นะครับโอ้ต้องบอกว่าภาพเนี่ยสลับเช้าเย็นเช้าเย็นเช้าเย็นตัวกระจายนะครับเหมือนคนเมาเลยอาการแห้งโอเคมาต่อไปครับเราได้บูปินมาแล้วนะครับภารกิจต่อไปนะครับก็คือการคราฟนะครับตัวElixir of Quicksilver ครับเพื่อที่จะทำการตามหาประตูพอร์ทัลนั่นเองนะครับก็ตรงนี้เดี๋ยวขอดูก่อนเมื่อกี้มันขึ้นมาแล้วนะว่าใช้อะไรบ้าง นะครับก็เหมือนว่าแว๊บๆเมื่อกี้มันจะใช้เป็นชอมติกเมทัลใช่ไหมก็จะใช้เป็นซิลเวอร์นะครับเก็บมาแล้วนะครับเพียวเฟอร์ไรต์เก็บมาแล้วแล้วก็ชอมติกเมทัลครับไม่ต้องแปลกใจนะครับคือผมจะชี้เห็นครับว่าเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเราไปดูที่ Space Station มาแล้วมันไม่มีตัวชอมติกเมทัลขายใช่ไหมครับเราก็เมื่อเรามาดูข้อมูลนะครับของ2ดาวเคราะห์นี้ก็ไม่มีชอมติกเมทัลนะครับในการเก็บด้วยทีนี้เราจะทำยังไงครับไม่ต้องซีเรียสครับเพราะว่าเราเนี่ยสามารถใช้ตัวแคดเมียมนะครับแคดเมียมที่ผมเก็บมาก่อนหน้านี้ครับเอามาเผาได้เลยมันจะได้เป็นชอมติกเมทัลนั่นเองนะครับก็ตรงนี้ใส่ตัวแคดเมียมเข้าไปครับเอาไม่ต้องเยอะเท่าไหร่ก็ได้แล้วก็ตรงนี้นะครับใส่ตัวเชื้อเพลิงไปด้วยคาร์บอนครับหลังจากนั้นก็ทำการเปิดเผาครับฟืบตรงนี้ใช้เวลาประมาณสัก1นาทีครึ่งนะครับเดี๋ยวกลับมาชมกันต่อกันแล้วกันนะครับตรงนี้โอเคครับขอขึ้นมาหลบบนยานะครับแม่รอเตาเผาผมลืมไปว่าไอ้ค่าความหลอนมันจะลดลงเรื่อยๆโอเคก็มาเรากลับขึ้นมาบนยานครับมาทำการคราฟนะครับตัวElixir นะครับต่อไป Elixir เป็น Elixir of Quicksilver ใช่ไหมโอเคใช้เป็น Silver ครับใช้เป็น Pure Fluorite นะครับแล้วก็ Chromatic Metal นะครับตามนี้เลยปึ๊บลองอานเดียวก่อนครับไม่รู้ว่าใช้ได้ผลอะไรหรือเปล่านะครับแล้วก็หลังจากนั้นภารกิจของเราภารกิจเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยขึ้นเลยก็ให้เราทำการใช้ตัว Elixir of Quicksilver ครับเพื่อทำการหาตำแหน่งของประตูพอร์ทัลนั่นเองนะครับมาลองดูว่าจะสามารถหาเจอได้หรือเปล่าฟึ๊บตึ๊บๆๆๆๆๆเจอมั้ยกินไปแล้วกินไปแล้วโอเคต้องรอเควสมันทำการอัปเดตนิดนึงครับกินเรียบร้อยครับประตูพอร์ทัลคิดว่าเดี๋ยวมันน่าจะขึ้นเดี๋ยวผมไปดูของระหว่างก่อนดีกว่าในระหว่างที่รอประตูพอร์ทัลนะครับก็จะได้เป็นตัว
โมดูลนะครับในการอัปเกรดครับ Power Splitter นะครับเราก็ตัวสโคปนะครับรวมไปถึงได้ช่องเก็บของเพิ่มด้วยช่องเก็บของนะครับตรงนี้สำหรับสายที่เล่นเรื่องของการปั๊มตัวไอเทมนะครับแนะนำว่ายังไม่ต้องทำการเพิ่มช่องเก็บของครับเพราะว่าเราจะเอาไอตัวช่องเก็บของหรือไอเทมในการช่องเพิ่มช่องเก็บของเนี่ยมาทำการปั๊มนะครับเราจะได้มีช่องเก็บของเพิ่มเติมนะครับเราก็เพราะฉะนั้นเราก็ไปใส่แค่ตัว Power Splitter ตรงนี้เป็นปืนนะครับรูปแบบใหม่แล้วก็เมื่อกี้มีสโคปนะครับสโคปตรงนี้ฟึบไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์อะไรนะครับสโคปก็ติดไปก่อนครับแล้วก็ตัวนี้นะครับได้มา3อันเดี๋ยวเราจะทำการปั๊มเราก็ไปทำการติดตั้งนะครับที่ Space Station อีกทีนึงนะครับยังไม่รีบตอนนี้โอเคต่อไปให้เราเตรียมนะครับอ๋อมันยังไม่เห็นใช่ไหมเราจะต้องทำการคราฟตัว Elixir of Blood อีก1อันครับเพื่อที่จะได้เอาไปออฟเฟอร์นะครับหรือเอาไปใส่ไว้ในตัวประตูพอร์ทัลครับเพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นการเปิดใช้ประตูพอร์ทัลนั่นเองครับมันจะเหมือนกับเป็นการเปิดตัวเส้นแบ่งมิตินะครับก็มาคราฟอีกอันนึงครับปึ๊บแล้วก็หลังจากนั้นพวกเรารู้ว่านายเนี่ยกำลังหาอะไรอยู่เส้นแบ่งมิติกำลังเรียกตัวนายโอเคตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่า Quick Silver เนี่ยทำการเปิดตำแหน่งนะครับประตูพอร์ทัลที่อยู่ใกล้ๆครับให้เราตรงไปยังประตูพอร์ทัลนะครับเพื่อข้ามระหว่างโลกแห่งความเป็นจริงครับมาไหนดูซิว่าประตูพอร์ทัลอยู่ไหนประตูพอร์ทัลอ๋ออยู่นู่นอยู่ดาวเคราะห์ตรงนี้หรือเปล่าโอเคน่าจะไกลอยู่ครับเพราะฉะนั้นออกจากที่นี่คือที่เนี่ยผมรู้สึกว่ามีเซนติเนลนะครับคือเซนติเนลเนี่ยมันมีทั้ง2ดาวเคราะห์นะครับแต่ว่ากำลังงงอยู่ที่ว่าทำไมไอ้ดาวเคราะห์เก่าเราไม่เจอเซนติเนลวะหรือว่าจังหวะมันไม่ได้แล้วก็ตรงนี้เนี่ยคือสิ่งมีชีวิตนะครับสัตว์ที่อยู่ที่นี่เนี่ยมันโจมตีเราด้วยนะครับต้องระวังที่เดี๋ยวผมขอเติมตัวPulse Engine นิดนึงครับปึ๊บฟาบแล้วก็เป็นประตูพอร์ทัลน่าจะเป็นประตูพอร์ทัลทั่วไปนะครับแล้วก็เราค่อยใช้ตัวExcel of Blood เนี่ยในการเปิดอีกทีนึงเปิดการใช้งานนะครับคล้ายๆกับการที่เราจะไปหาแอดลาสหรือว่าการที่จะโอ้มีลูกคอมมิวนิเคชันสเตชันเต็มเลยฟืบจะจอดได้หรือเปล่าวะก็เนี่ยครับสำหรับใครที่อยากได้โคบอลนะครับสามารถมาเก็บได้ที่ถ้ำนะครับหาได้ไม่ยากนะครับหาได้ทั่วไปเลยฟืบมาก็จะอยู่ในนี้นะครับถ้ำพวกนี้มันจะมีโคบอลอยู่นะครับพวกหินงอกหินย้อยพวกนี้แหละเราลองสแกนดูครับเราจะได้รู้ครับเพราะว่าบางอันเนี่ยมันจะมีนอกจากโคบอลเราก็จะมีพวกทองมีอะไรพวกนี้ด้วยนะครับโอเคตามนี้ไปต่อครับไปต่อก็มาสำรวจลูกอะไรไม่รู้เต็มเลยครับฟืบเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้มันขึ้นว่ากำแพงกั้นมิติหรือเปล่าวะเดี๋ยวขอดูบทสนทนาครับเขาบอกว่าประตูพอร์ทัลเนี่ยส่องแสงออกมาในขณะที่ฉันนี่กำลังมองมันนะครับมันกระพริบไม่หยุดจนสายตาของฉันเนี่ยแทบมองไม่ทันเลยฉันต้องมีสมาธิมากกว่านี้ฉันได้สงสัยเหลือเกินว่าประตูพอร์ทัลนี้มันคือประตูหรือสิ่งที่ถูกปิดผนึกกันแน่เป็นทางเดินหรือว่ากรงขังส่วน Elixir of Blood เนี่ยเปิดเส้นทางเพื่อข้ามเส้นแบ่งมิติมันจะใช้เป็นกุญแจที่นี่ได้หรือเปล่านะแล้วก็ทำการออฟเฟอร์นะครับระบาดก็คือตัว Elixir of Blood นั่นเองเปลี่ยนสีครับฟาบสั่นปลายเลือดไปที่ฐานหินเริ่มมีการสั่นตอบรับก่อนที่จะมีเสียงดังก้องออกมาจากภายในนั้นฉันตามพวกเขาไปฉันต้องทำนายต้องทำพวกเราทั้งหมดด้วยนั่นคือเหตุผลที่พวกเราทั้งหมดอยู่ที่นี่เพื่อค้นพบเพื่อค้นหาเพื่อเจอเพื่อสำรวจแล้วตอนนี้สิ่งนั้นมันสายไปซะแล้วเราจะได้พบกันเร็วๆนี้ยกโทษให้ฉันด้วยเอาอะไรงงๆนะครับเนี่ยไม่รู้ว่าเสียงนี้มันเป็นเสียงของคนที่มาก่อนหน้านี้หรือเปล่าแล้วก็ตรงนี้เปิดประตูครับ Open the Gateway เลยก็เขาบอกว่าพวกเรารู้อยู่แล้วนะว่านายกำลังตามหาอะไรเจ้า Anomaly คือเหมือนไอ้ตัวที่มันสื่อสารกับเราเนี่ยมันเรียกตัวเราว่าเป็น Anomaly ครับทั้งที่จริงๆอ่ะตัวมันน่าจะเป็นอโนมาลีมากกว่าหรือเปล่าเพราะเราคือมิติแห่งความเป็นจริงนะครับอะไรประมาณนี้แล้วก็จากบทสนทนาที่มันมีเสียงกระซิบเข้ามาหลายๆอันเนี่ยมันจะพูดถึงแอตลาสด้วยแต่ว่าใช้คำว่าคิมสันนะครับแทนคำว่าแอตลาสก็ตรงนี้เหมือนกับประมาณว่าเราเนี่ยน่าจะอยู่ในโลกของแอตลาสหรือเปล่าโอเคตรงนี้เดี๋ยวตัดไปเจอกันอีกฝั่งนึงเลยนะครับฟาบเอาละครับอ้าว
ทำไมมันขึ้นเป็นหน้าจอขาวอ่ะเมื่อกี้ยังได้ยินเสียงออกจากประตูเลยเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะเขาบอกว่าอันนี้ re-initialize reality ต้องการจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งไหมเดี๋ยวก่อนนะเราตายเหรอครับเนี่ยแต่ว่าภาพมันแปลกๆไปนะครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนอย่าบอกนะว่าการเข้าประตูมันเกินใหม่และเราก็กลับมาอยู่หน้าประตูพอร์ทัลเหมือนเดิมครับเลือดเนี่ยยังเหลือเท่าเดิมตัวหัวใจนะครับตัวออกซิเจนเหลือเท่าเดิมแต่ว่าค่าความร้อนเนี่ยหายหมดแล้วครับฟืบแล้วก็ตื่นมาเมาเหมือนเดิมครับท้องฟ้าหมุนติ้วหมุนติ้วเลยดาวเคราะห์ดวงเดิมหรือเปล่าครับเหมือนเอ้ยเดี๋ยวๆสีตกสีตกเหมือนจะอยู่ที่เดิมหรือเปล่าวะเดี๋ยวผมขอดูชื่อดาวก่อนนะครับไม่แน่ใจแล้วเมื่อกี้ผมจำชื่อดาวไม่ได้ด้วยแต่ว่าคล้ายๆคล้ายๆว่าอะไรบิลิโอบิโอสักอย่างนึงแหละเหมือนเราเกิดมาใหม่ครับรอบ2รอบ2หรือว่าเราติดลูปวะเฮ้ยเดี๋ยวๆๆมีพายุเข้ามีพายุเข้าเฮ้ยโอ้โหโดนโจมตีด้วยแล้วยาเราอยู่ไหนฮะยาเรานะครับโอ้ยเดี๋ยวอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งโดนโจมตีโดนโจมตีฟืบขอกลับขึ้นยานก่อนนะครับมีพายุมาโอเคแล้วก็ทีนี้ผมอยากจะรู้ว่าเราอยู่ที่เดิมหรือเปล่านะครับไม่ได้อยู่ที่เดิมนะครับเป็นดาวเคราะห์ดวงใหม่เลยนะครับอีโคฟินะครับอีโคสฟิประมาณนี้นะครับซึ่งโอเคเป็นดาวเคราะห์เป็นระบบดวงดาวใหม่เลยนะครับไม่ได้อยู่ที่ดาวดวงเดิมครับทีนี้นะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูของรางวัลกันดีกว่าเราขึ้นอยู่บรรยาแล้วเราไม่ได้กลัวตัวพายุแล้วนะครับของที่จะได้ครับจะเป็น Portal Grip Set นะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์อักขระหรือสัญลักษณ์กริปเนี่ยครบเลยนะครับได้เป็นโมดูลเบสคอมพิวเตอร์ครับแล้วก็บลูพริ้นท์นะครับเข้าใจว่าน่าจะเป็นบลูพริ้นท์ของสิ่งก่อสร้างใช่จริงๆด้วยครับเป็นบลูพริ้นท์ต่างๆของสิ่งก่อสร้างครับทั้งหมด6อันแล้วก็ได้บลูพริ้นท์เบสคอมพิวเตอร์มานะครับได้ตัวกริปอักขระมาครบ16สัญลักษณ์เลยนะครับโอเคเราก็มาดูของรางวัลเฟสที่1กันดีกว่าครับของรางวัลเฟสที่1นะครับจะเป็นพวกโปสเตอร์ต่างๆครับมีทั้งหมด3อันนะครับตรงนี้สามารถไปรับได้ใน Space Anomaly ครับเราก็โอเคมีทั้งหมด3รูปนะครับผมว่ารอบนี้เนี่ยโปสเตอร์สวยดีนะครับสำหรับโปสเตอร์เกี่ยวกับจะเรียกว่าอะไรดีแมกกาพูนหลอนปลาหมึกหลอนแล้วกันประมาณนี้โอเคก็สำหรับในเฟสแรกนะครับน่าจะจบไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นการเปิดนำเรื่องนะครับกำลังงงอยู่ว่าทำไมเราถึงต้องมีการรีอินสตอลอินสติเชียลอะไรพวกนี้ใหม่นะครับต่อไปเควสภารกิจเดี๋ยวเราค่อยกลับมาทำแล้วกันนะครับเควสภารกิจที่เหลือในเฟสต่อไปนะครับโอเคก็สำหรับในเฟสแรกนะครับ EP แรกจบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวเรามาต่อกันในเฟสหน้า EP ที่2นะครับเป็นเฟสที่2กันต่อนะครับก็ฝากติดตามกันต่อด้วยกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ใน EP หน้าครับสวัสดีครับ